สนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้อะไรคะทาเพื่อไม่ให้แบบนักท่องเที่ยวหลงครับให้ดูตามต้นไม้ได้เดินตามสีสีแดงนั่นเองนี่ก็เป็นรอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้าช้างค่ะใหม่หรือเก่าคะเก่าแล้วครับเก่าแล้วทางช้างผ่านค่ะนี่คือกระท้อนป่าค่ะกินได้เขาบอกว่าเปรี้ยวปีแต่ว่าเห็นแค่ลูกเดียวนี่เป็นต้นของเขาต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่นี่นี่นั่นอ๋อต้นนี้ต้นใหญ่เลยโอ้เป็นลูกมันไหมนี่ลายลายเหมือนกันค่ะต้นนี้ไปดีกว่าของป่าอ่ะไว้ทิ้งไว้ให้ป่าอย่าเอากลับไปเพราะว่าคงไม่ได้กินแน่คุณผู้ชมคะเมื่อกี้อะค่ะพี่สมจิตเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะเราเริ่มเข้าใกล้เขตที่บอกว่ามีจระเข้ป่าอยู่แล้วค่ะก็น่าจะอีกไม่ไกลมากแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นจระเข้หรือเปล่านะก็ไปดูพร้อมๆกันเพราะว่าอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าจะเจอไหมแต่ว่า เราใกล้เขาคงพอมาสักทีแล้วนี่เสียงที่เราได้ยินคือเสียงเสียงนกครับนกนกกบนกกบเหมือนนกเงือกอ๋อเหรอแล้วเชือกตรงนี้มีไว้ทำไมคะเชือกตรงนี้เอาไว้กันเพื่อห้ามนักท่องเที่ยวลงน้ำเล่นน้ำณจุดตรงนี้เพราะอะไรคะเพราะช่วงนี้จะมีจระเข้ฮะนี่เหรอใช่ครับอันนี้กันฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อแสดงว่าตัวนี้เข้าเขตแล้วแล้วก็เราก็ต้องสังเกตดูว่าจะเห็นเขาไหมใช่ครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาสามารถมาฝั่งนี้ได้ไหมได้ ดูหน้าพี่เขาสิคะ ได้ไหมได้ แต่ภาวนาว่าอย่ามาเลยค่ะก็เขาอยู่ฝั่งนู้นไปก็ภาวนาอย่างว่าอย่าให้เขาหิวแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นสำรวจไปสำรวจค่ะว่าเขาอยู่ที่ไหนคือว่าสูงคุณผู้ชมคะคือพอพี่เขาบอกก็บ่อยครับเข้ามาในเขตของจระเข้เรายังไม่มาเหมือนเป็นอัตโนมัติที่เราแบบไม่กล้าพูดเสียงดังค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขานอนอยู่ตรงริมน้ำหรือเปล่าหรืออยู่บนริมฝั่งนู้นหรืออะไรเราไม่มีทางรู้เลยแต่ว่าเราก็ต้องคอยระวังแล้วก็สังเกตดูค่ะว่าเขาอยู่ถึงช่วงไหนเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาในเขตของจระเข้ป่าแล้ว ก็ไปลุ้นแถวนี้มันเยอะเราเดินไปเรื่อยโอ้ยโอ้โหเหยียดเต็มไปหมดข้างล่างนี่เราสังเกตการดูเรามีอยู่ฝั่งนู้นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับอะไรเป็นขอนไม้ใช่ไหมคะใช่ครับจระเข้ที่นี่ตัวเล็กตัวใหญ่คะก็เริ่มตัวใหญ่แล้วขนาดนี้ได้ความยาวก็ประมาณ2เมตร
ว่าเมตรห้าสิบกว่ากว่าเมตรห้าสิบสองเมตรสองเมตรตรงนี้เราไม่มีเดี๋ยวเราไปดูต่อข้างหน้าดีกว่าไม่รู้ว่าจะมีจอแช่ให้เราได้เห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องยากนะที่เราอยากจะเห็นสัตว์ป่าชนิดไหนแล้วก็แบบได้เห็นอย่างที่อยากเห็นก็ต้องลองลุ้นดูค่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่เวลาของเขาใช่ไหมคะก็เลยเราใส่เขาหลบไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วก็มันเป็นไรอย่างน้อยอย่างไรพี่สมจิตก็เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ยืนยันว่ามีจริงมีครับพอเราเดินมาแล้วเรามาเห็นตรงนี้เรามาอยู่ตรงนี้เราไม่เห็นน้ำตกเหวสวรรค์ตรงนี้มันก็หายเหนื่อยค่ะมันสุดปลายน้ำตั้งแต่เราเห็นแค่ต้นน้ำค่ะเขาก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดนี้ถามได้ไหมคะว่าทำไมถึงน้ำชื่อน้ำตกเหวสวรรค์ก็มันมีหลายชื่อที่เขาตั้งไว้ครับแต่ที่จริงๆก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้เรื่องเล่ามานะครับค่ะว่ามีโจรชื่อสุวัฒน์เขาจะโดนจับอย่างเงี้ยเขาก็โดดหนีแต่ก็ไม่เห็นตัวเขาอะครับหายไปเลยหายไปเลยเขาด้วยความที่แบบจะหนีตายแล้วไม่รู้ทำยังไงก็เลยกระโดดลงไปพอกระโดดลงไปแล้วเนี่ยก็หาไม่เจอหาไม่เจอศพก็ไม่เห็นไม่เห็นหายไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาของน้ำตกเหวสวรรค์แห่งนี้ใช่โอ้ก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของน้ำตกเหวสวรรค์ค่ะที่เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาไม่รู้จริงแท้แน่นอนแค่ไหนก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่านั่นแหละเป็นชื่อน้ำตกเหวสวรรค์ที่ใครๆก็รู้จักค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างไหมคะว่าข้างล่างจะสวยขนาดไหนเพราะว่าข้างบนมันแบบสวยมากขนาดนี้แล้วไปค่ะ